بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นการหาทุนเพื่อที่จะจัดรายการวิทยุนะครับให้ครบแต่ละปีพี่น้องอย่าลืมว่าดุนยานี้เป็นโลกแห่งการทดสอบผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะรู้ว่าดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบฉะนั้นเราจะดูข่าวทางทีวีก็ดีจะดูในเรื่องราวของศาสนาก็ดีจะมีเหตุการณ์ที่คนอายุมากๆอย่างกับผมเนี่ยพอฟังหัวข้อข่าวแล้วนี่ไม่อยากจะดูลูกหั่นศพแม่ผู้พักษาฆ่าตัวตายลูกเขยยิงพ่อตาแม่ยายทิ้งแล้วก็ลูกพี่น้องครับกี่ปีเราจะได้ยินคนที่เป็นมุสลิมมีพฤติกรรมอย่างนี้ชีวิตฉันยังไม่ได้ยินกี่ศพเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอัลลอฮ์แต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยพูดกันถึงแก่นแท้ในเรื่องของอีหม่านจริงๆเนี่ยคนที่เป็นมุมินหรือระดับมุตตะกีนเนี่ยเวลาเขาถูกอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยเขาจะดีใจสำหรับมุมินนะหนึ่งเขาได้มีโอกาสเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์สองเขาได้มีโอกาสขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านอาจารย์สองท่านได้พูดเมื่อกี้นี้ได้ข้อคิดพี่น้องรู้ไหมว่าข่าวที่มันมีขึ้นในโลกดุนยานี้เนี่ยมันต้องมีผู้ควบคุมข่าวทุกอย่างเนี่ยจะออกและบางอย่างก็ไม่ออกพี่น้องก็คงจะคิดไม่ได้ว่าข่าวบางอย่างไม่ออกคืออะไรคนเข้ารับอิสลามน่ะจำนวนกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเนี่ยเขาออกให้เรารู้ไหมฮะเขาออกให้เรารู้ไหมเขาไม่ออกให้เรารู้หรอกครับพี่น้องเขากลัวอิสลามจะครองโลกแต่อิสลามเนี่ยพี่น้องครับมันเหมือนกับ
เราโยนฟุตบอลเข้าฝาโยนแรงเนี่ยสะท้อนแรงมากเขาไม่มีอะไรที่จะมาปิดในขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ได้เห็นภาพพระอิสลามฉายอย่างชัดเจนผมรู้มานานแล้วเกี่ยวกับแพทย์ของอเมริกาเนี่ยบอกว่าการทำอิบาดะห์การกราบไหว้พระเจ้าของคนที่เป็นมุสลิมมันเป็นเหมือนยารักษาโรคจริงๆพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อิสลามุลยะลูวะลายุลาอะลัยอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สูงส่งและไม่มีศาสนาใดที่จะสูงส่งเกินกว่าอิสลามฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันนี้หัวข้อของผมก็คือเราเป็นเพียงผู้จัดการมามีชีวิตในดุนยานี้ไม่ใช่เจ้าของที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดวิกฤตกับโลกดุนยาในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องลองคิดกันให้ดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากใครก็ตามพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามเนี่ยพอกุรอานเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอ่านเป็นภาษาอาหรับไม่ได้และเขาอ่านภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขารับอิสลามหมดแล้วครับรับอิสลามหมดเลยแต่เหตุที่เขาไม่เอาคือที่อัลลอฮ์เตือนไงอินนัลลซีนะกะฟะรูแท้จริงบรรดากลุ่มชนกาเฟรนั้นอะอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนมุฮัมมัดเจ้าจะเตือนเขาหรือไม่เตือนก็ตามคนเหล่านี้ไม่อีหม่านอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ดูอัลกุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยว่าผมเคยให้แท็กซี่ไปถ้าอ่านแล้วดูแล้วก็ดูภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะฟื้นฟูหัวใจของเขาก็เข้ารับอิสลามฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير Allah บอกว่าถ้าหากว่า Allah เนี่ยได้ประทานริซกีให้กับบ่าวหมายความว่าขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นขอล้านให้ล้านขอสองล้านให้สองล้านขอที่ดินเท่าไหร่ได้เท่านั้นอัลลอฮ์บอกเลยคำพูดใดๆในโลกที่จะสัตย์จริงไปกว่าคำพูดของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์นี้ได้แผ่ริซกีให้กับบ่าวของพระองค์บนแผ่นดินนี้เยอะๆละบะกาวฟิลอัรมันจะสร้างความหายนะบนแผ่นดินมันจะกบฏต่ออัลเลาะห์อ้าวพี่น้องว่าจริงมั้ยอีตอนจนเนี่ยอัลเลาะห์รอซูลอัลเลาะห์รอซูลแต่เวลาอัลเลาะห์ให้รวยอ่ะคนไม่ใช่น้อยซะกาตกลายเป็นภาษีมุฮัมมัดจะส่งคนมาเก็บภาษีไม่ได้แต่อีตอนจนเนี่ยขึ้นอัลลอฮ์ลงรอซูลเวลาอัลลอฮ์ให้รวยสั่งคนไปเก็บละกาดมันบอกไม่ได้อันนี้ภาษีพี่น้องว่าจริงไหมแต่คนเราทุกวันนี้ไม่คิดตัวเราเนี่ยพอผมพูดหัวข้อเรื่องเราเป็นผู้จัดการตัวเราอะเรามีสิทธิ์ไหมที่จะไม่ให้ตายที่จะไม่ให้แก่ถ้าเราบอกของเราก็ต้องไม่แก่ใช่ไหมทรัพย์สมบัติเราบอกว่าของเราไม่ใช่
เดี๋ยวพี่น้องฟังไปแล้วพี่น้องจะได้คิดดังนั้นยูนัสจิลูบิกอตริมายาซาอัลลอฮ์จะประทานให้ตามกำหนดที่พระองค์ทรงประสงค์เองเนี่ยเอาไปเยอะไม่ได้ทรยศเอาไปแค่นี้พอพี่น้องต้องจำหลักเดิมให้ได้ถ้าผมจะถามว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเบามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์หรือลงนรกคุยกับตัวเองก่อนเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเบามาแล้วในดุนยานี้อัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์หรือลงนรกคำตอบคือสวรรค์ใช่ไหมเมื่อคำตอบคือสวรรค์จะต้องไปตกใจอะไรล่ะกับโรคเหล่านี้ใช่หรือเปล่าเพราะผู้ศรัทธาผมบอกแล้วยิ่งโดนบาลายิ่งยิ้มรับยิ่งได้รับการทดสอบยิ่งยิ้มรับใช่หรือเปล่าเพราะนั้นถึงบอกว่าคนดีกับคนที่ผินหลังให้กับอิสลามของอัลเลาะห์เนี่ยแตกต่างกันฟ้าดินผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องมองเห็นภาพเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีกับคนดีเนี่ยคนดีเขาดีใจจนออกนอกหน้าไหมฮะคนดีเขาดีใจจนออกนอกหน้าไหมเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีเขาดีใจเล็กๆน้อยๆทำไมอ่ะก็ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพพี่กายเนี่ยฉันทำธุรกิจได้หนึ่งล้านอัลลอฮ์ต้องขับรถไปเป็นเดือนโรงเรียนไหนที่ดูแลเด็กกำพร้าคนยากจนหญิงไม่และหมู่เกมไหนที่มีคนยากไร้เอาสกาดไปเอาซอดอกก็ไปปีกายให้ล้านหนึ่งเขาเหนื่อยทับตายปีนี้อัลลอฮ์ให้อีกสองล้านเหนื่อยกว่าปีกายไหมคนอีหม่านน่ะเหนื่อยกว่าปีกายไหมดีใจไหมดีใจเล็กๆน้อยๆใช่หรือเปล่านี่คือมุสลิมพี่น้องแต่สำหรับให้คนที่ผินหลังให้กับศาสนาล่ะไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นในรุกนอิสลาม5ประการเวลาอัลลอฮ์ให้กับคนเหล่านี้โอ้โหจะดีใจสุดๆออกนอกหน้าเลยกระโดดโลดเต้นนี่คือความสามารถของฉันใช่ไหมนี่ให้กับคนที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์เอ้าเวลาคนดีได้รับกับบาลาได้รับกับการทดสอบเขาดีใจตรงไหนอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่สอบฉันนี่ฉันคงจะเลวยันกูโบใช่หรือเปล่านี่อัลลอฮ์สอบฉันโอกาสดีเหลือเกินได้เตาบะได้อิสติกฟาร์ได้สุญูดกิยามุลเลนได้ละหมาดวิเตสได้ถือศีลอดในรอมฎอนแล้วก็เตาบัตความผิดหมดเลยแต่ถ้าคนชั่วโดนบาลาล่ะมันเกือบจะด่าอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะอะไรทุกวันเนี่ยพี่น้องครับใครจะบอกว่าไม่รู้ศาสนาเนี่ยพูดได้ไหมเอาบางกีอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยพูดได้ไหมทุกวันเนี่ยบอกฉันไม่รู้ศาสนาพูดได้ไหมกีไม่ได้แล้วใน YouTube ก็มีในวิทยุเครื่องละพันบาทก็มีในทีวี24ชั่วโมงก็มีมีไหมแล้วพูดได้ไหมทุกวันนี้ว่าไม่รู้ศาสนานะได้ไหมไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้ทำไมต้องตระหนักและทำไมต้องรับรู้ล่ะก็เราคือคนสองโลกใช่ไหมพี่น้องครับชายคนหนึ่งไปเยี่ยมบ้านของอบาซารินพอเดินเข้าไปในบ้านบอกกับอบาซารินว่าเอออบาซารินในบ้านแกไม่มีอะไรเลยเครื่องใช้ไม้สอยอบาซารินบอกว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปไอ้เรานี่บ้านราคา10ล้านออกไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดไม่ได้พอหลงอยู่กับความร่ำรวยอยู่ในบ้านแอร์เย็นฉ่ำใช่หรือเปล่าอบาซารินก็บอกว่า
เรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะกลับและไปอยู่กันไม่ตายชายคนนั้นก็บอกว่ารู้แล้วว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะกลับเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรไว้บ้างในบ้านเนี่ยอาบาตเรนบอกไงรู้ไหมเจ้าของบ้านเขาไม่ยอมเขาให้เรากลับคือตายแน่ไงพี่น้องแล้วก็สตังค์ที่เก็บไว้อะทำมาหากินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตไม่เคยบริจาคเลยสกาดไม่เคยจ่ายพอไปถามกีทำไมไม่จ่ายสกาดบ้างล่ะทำไมไม่สอดก็บ้างล่ะอัลลอฮ์เก็บไว้รักษาตัวตอนแก่ทำทั้งชีวิตเก็บตังค์ไว้ให้หมอโรงพยาบาลเพราะอีตอนดำเนินชีวิตในดุนยาไม่เอาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตเจ๊งไหมผมถามและคนที่ผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเวลาเจ็บโรคหนักๆเนี่ยจะตกใจมากพอตกใจมากเขาคิดถึงใครก่อนคิดถึงใครก่อนคิดถึงหมออัลลอฮ์ฉันไม่เคยคิดถึงใช่หรือเปล่าเพราะตอนดีๆฉันไม่เคยรับเรื่องอิสลามรุกนอีมานฉันไม่เคยรับรู้เวลาตกใจก็จะต้องคิดถึงหมอก่อนให้หมอปีละล้านสองล้านจิ๊บจ้อยแต่จะสร้างมัสยิดจะช่วยเหลืองานศาสนาของเราไม่เคยสนใจพี่น้องอัลลอฮุอักบัรกลายเป็นคนน่าสงสารไม่คนเหล่านี้ทำทั้งชีวิตแต่เก็บเงินไว้ในธนาคารเพื่อเตรียมไว้รักษาโรคอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์เต็มร้อยเวลาเกิดวิกฤตไม่ตกอกตกใจก็รักษาตัวอย่างดีปกป้องอย่างดีละมอบกับอัลลอฮ์นี่คือมุสลิมพี่น้องครับดุนยาเนี่ยมันอยู่ยากมากวันนี้พี่น้องมาฟังอาจารย์สองท่านอาจารย์นาซีรกับอาจารย์มูฮัมหมัดฟาวซีเจนาแล้วก็ผมโชคดีโชคดีโชคดีพี่น้องเอาบทความที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยเอาไปคิดดุนยานี่อยู่ยากกี่ทำไมถึงอยู่ยากคนที่ทำการ์ตูนล้อเลียนนบีมูฮัมหมัดเมื่อ 4-5 ปีเนี่ยอัลเลาะห์ให้ริสกีมั้ยให้มั้ยคนที่ด่าอัลเลาะห์คนจ้องจะทำลายล้างอิสลามอัลเลาะห์ให้ริสกีมั้ยให้ยากมั้ยอยู่ยากมั้ยคนที่ละหมาดริสกีที่ฮาลาลประกอบอาชีพที่ฮาลาลกับโดนบาลาคิดออกแล้วใช่มั้ยอาจารย์นบีดีนพูดวันนี้น่าคิดมากดุนยาให้หมดเลยกี่คนด่าอัลลอฮ์คนทำประตูล้อเลียนนบีมูฮัมมัดคนจ้องจะทำลายล้างอิสลามตอนนี้ทรัมป์มันไปอินเดียน่ะมันเผามัสยิดเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมอัลลอฮ์บอกเชิญเชิญเดี๋ยวเจอกันในกุโบใช่หรือเปล่าแต่เราเนี่ยหาอาชีพที่ฮาลาลทำงานอย่างดีๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมกับเดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวโดนบาลาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังบทความวันนี้วันนี้มีมา 5,000 บริจาคไปแล้ว 4,000 พี่น้องเอ้าผมจะให้พี่น้องคิดให้พี่น้องพิจารณาแล้วก็ให้พี่น้องตึกตองถ้าหากว่าเรามีแล้วเราไม่บริจาคเนี่ยมันก็จะไปตรงกับอัลกุรอานที่ผมหยิบมาเมื่อกี้นี้ตอนต้นรายการอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติอัลลอฮ์เรียกใครเรียกกาเฟรหรือเรียกมุมินหรือเรียกมุสลิมเรียกมุสลิมเรียกมุมินจงกลัวอัลลอฮ์นะกลัวให้จริงนะ
วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมถ้าเราไม่คิดเนี่ยพี่น้องครับมันจะไม่เห็นภาพที่อัลลอฮ์พูดเลยอัลลอฮ์บอกว่าอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมหมายความว่าพอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยตายได้เลยยังไงอ่ะเป็นมุสลิมเลือกเกิดเลือกได้ไหมโตจีเลือกไม่ได้นะเลือกเกิดนะเลือกเกิดเลือกไม่ได้เลือกตายให้เป็นมุสลิมเลือกได้ไหมก็อัลลอฮ์บอกนะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมแต่เรายอมตายเป็นคนแขกยันเขาหามไปกูโบเลยคือผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์มีลูก 4-5 คนเป็นผู้ชายพ่อตายเป็นอิหม่ามไม่ได้เราขาดทุนในอาคิเราะห์อย่างย่อยยับพี่น้องมีไหมครับเยอะลูกผู้ชายเรียนสามัญหมดศาสนาไม่กล้าเรียนกลัวจนเรียนศาสนาไม่รู้จะทำอะไรกินจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายพอพ่อตายลูกละหมาดให้กับพ่อไม่ได้เจ็บปวดไหมอันนี้ดังนั้น พี่น้องครับถามว่าจะเอาอะไรเป็นตัวผลักดันที่จะทำให้เราละหมาดตรงเวลาจะเอาอะไรเป็นตัวผลักดัน เมื่อถึงปีจ่ายซะกาตสุดๆของการดีใจจะเอาอะไรเป็นตัวผลักดันรอมฎอนอีกไม่กี่วันมาถึงดีอกดีใจสุดๆเพราะเฝ้าขอดุอามา6เดือนแล้วจะเอาอะไรเป็นตัวผลักดันในขณะที่เรามีเงินที่จะไปทำฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมว่าจะเอาอะไรเป็นตัวผลักดันนึกออกไหมเอาอีหม่านใช่ไหมกี่เอาอีหม่านใช่ไหมที่นี่อีหม่านเราก็ไม่เคลียร์เวลาเกิดวิกฤตหงุดหงิดก็เราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เวลาที่จะละหมาดเวลาที่จะอ่านกุรอานเวลาที่จะฟังศาสนาไม่ได้แบ่งให้อัลลอฮ์เลยออกไปทำงานก่อนซุบฮ์ไม่ได้ละหมาดกลับมามักริบไม่ได้ละหมาดนอนที่นบีบอกนะกลางวันเหมือนลากลางคืนเหมือนซากศพทำงานเหมือนลาเลยดูลามันแบกของที่มักกะเห็นนะใส่มาเถอะตู้เย็นก็แบกได้พอกลางคืนเหมือนซากศพไม่มีเวลาที่จะเอาหน้าผากก้มกราบสูญต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ให้ริซกีเราเคยคิดไหมตั้งแต่เราอยู่ในท้องจนกระทั่งผมเนี่ย70แล้วนะเคยคิดถึงบุญคุณของอัลเลาะห์บ้างไหมเพราะนั้นอัลเลาะห์ถึงบอกนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมว่ามันอะรอดอันซิกรีและใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉัน20ปีแล้วอายุ40ปีแล้วอายุ60ปีแล้วอายุ80ปีแล้วอายุใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นอันเนี้ยอยู่ในธนาคารร้อยล้านยังไม่พออยากได้อีกร้อยล้านแต่ซะกาตไม่จ่ายซะดากอไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่คือดองกาพี่น้องและวิกฤตอย่างเนี้ยอย่างเรามีนาไร่ละ 30-40 ล้านสัก20ไร่เนี่ย อยากจะขายบริจาคคนก็ไม่อยากจะซื้อแล้วเพราะมันจะตายกันหมดแล้วแต่อีตอนดีๆไม่เคยขายที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมแล้วก็ไปเบิกอาคิเราะห์เพราะอะไรครับรู้ไหมโลกที่มันป่วนปานอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรอ๋อพี่น้องตอบผมสักหน่อยดิผมให้รางวัลผมให้รางวัลโลกที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมอ้าวฟังเรื่องนี้และหาคำตอบให้ได้นะพี่น้องครับผมจะอ่านบทความให้ฟังนิดอัลมาลูอาริยตุนมุสตริดตุนทรัพย์สมบัตินั้นหรือที่พูดว่าทรัพย์
เพราะคนชอบใช่ไหมทรัพย์เนี่ยเอาทรัพย์มาตั้งเลยทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของฝากที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของไหนล่ะของเรากี่ตังชั้นเมียชั้นลูกชั้นหลานชั้นที่ดินชั้นสวนยางชั้นไหนของท่านคนไม่คิดไงฟังศาสนาแล้วก็ไม่คิดอ่านกุรอานแล้วก็ไม่ดูความหมายก็ของฉันหมดไงเราเป็นเพียงตัวแทนใช่ไหมผมถามบางใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยเราเป็นเพียงตัวแทนหรือเราเป็นเจ้าของตอบได้ไหมเราเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของรู้ได้อย่างไรก็อัลลอฮ์บอกว่าอัมฟิกูมิมมาจาละกุมมุสตักลฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคไปสิ เพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมครับผมพูดเนี่ยใช่ไหมนี่เราบอกนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันแล้วก็ตายไปมีอะไรไปอ่ะผ้าขาว3ผืนใช่ไหมไม้ยาว1วาอีกประมาณ15แผ่น ได้ไปเท่านั้นใช่ไหมแล้วอยู่ในธนาคาร100ล้านเอาไปได้ไหมเมียก็ไปมีผัวใหม่บ้านก็มีคนอื่นมานอนแทนที่ใช่ไหมและไหนล่ะของเราของเราของเราน่ะไหนอยู่ไหนอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นวันนี้ติดมา 2,000 บริจาคไปเลย 1,000 นั่นของเราแน่ไปเหลือไหนอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับฟังบทความนี้ให้ดีผมมีเวลาชั่วโมงเดียว 5:00 น.เลิกทรัพย์คือของที่ใครยืมมาและต้องถูกส่งคืนเจ้าของวะอิซาอะรฟันอินซานุในเมื่อมนุษย์นั้นยอมรับว่าอันนะฮาซัลมาลมุลกุกอยรีว่าทรัพย์สมบัติหรือที่ดินไร่นาหรือภรรยาลูกก็ดีเป็นสิทธิ์ของคนอื่นเขาผู้อื่นนั้นคืออะไรอัลลอฮ์ใช่ไหมเป็นของอัลลอฮ์ใช่ไหมว่าอันนะฮูมิลกุลลิลลาห์นี่ไงเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์วะซายัซฮับุบะดะฮูลิลวะรัสหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วจบหมดแล้วหมดแล้วพี่น้องยาดัดนับซูฮูบิมาฟียาดีฮีพอเขาคิดได้อย่างนี้ล่ะพอเขาคิดได้ว่าที่ดินเราเป็นเพียงผู้ดูแลภรรยาก็เราเป็นคนดูแลทรัพย์สมบัติเราเป็นคนดูแลลูกหลานเหลนเราเป็นคนดูแลเราไม่ใช่เจ้าของพอคิดได้อย่างนี้ยาดัดนับซูฮูบิมาฟียาดีเขาก็ใจบุญไอ้สิ่งที่อยู่ในมือของเขาบริจาคไปสิของอัลลอฮ์ให้เรามาพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ถ้าดุนยานี้มีความสำคัญนะที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงปีกยุงบินมาเนี่ยกีมองเห็นไหมแว่นยังไงก็มองไม่เห็นหรอกครับมันเล็กถ้าดุนยานี้มีความสำคัญนะที่อัลลอฮ์เท่าเพียงปีกยุงน้ำสักอึกเดียวจะไม่ให้คนกาเฟรดื่มแต่เราเวลาอัลลอฮ์ให้หลงประเด็นจะเป็นเจ้าของเสียเองน่ะพอเป็นเจ้าของก็ให้ใครไม่ได้เราเหนื่อยทับตายใช่หรือเปล่าฉะนั้นอาลีพูดไว้เนี่ยพี่น้องครับประทับใจมากยาอัลซรวะวัลอิซะโอเศรษฐีผู้ฟุ้งเฟ้อเอ๋ยโอ้คนมีเกียรติเอ๋ยอินนัลอะซวาจบะดะกุมกอตนุกิฮัตแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตแล้วเขาแต่งงานใหม่แล้วเอาพี่น้องว่าจริงไหม
สองวัลอัมวาลบะดะกุมกอดกุสิมัตทรัพย์สมบัติที่เจ้ามีอยู่มากมายก่ายกองหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วถูกแบ่งเป็นมรดกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คำพูดของใครคนชาวสวรรค์คือท่านอาลีบินอบีตอเลบรอดิยัลลอฮุอันฮุสามวัดดูรกอดสุกินัตบ้านของท่านปลูกไว้ราคา 3-40 ล้านหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วมีสามีใหม่ภรรยาเรามานอนแทนที่เข้าใจนะเราอุซินาละกุมฮาซาคอบารุนาอินดานานี่คือข่าวของเราณที่เราอาลีพูดกับมายัดที่อยู่ในกุโบนี่คือข่าวของเราณที่เราพูดกับคนตายกำลังจะโยนดินฝังฟามาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวของท่านณที่ท่านเราว่ายังไงโอ้มายัดเราอุซินาละกุมถ้าถูกอนุมัติให้เจ้าพูดเท่าก็จะกล่าวว่าฟาอินนาคอยรอดซาดิตักวาเสบียงที่ดีคือความยำเกรงเท่านั้นเลยนายลูกเจ้านายภรรยาเจ้านายหลานเจ้านายทรัพย์เจ้านายที่ดินเจ้านายสวนปาล์มเจ้านายสวนยางเจ้าสามผืนไม้แผ่นกระดานยาว2.15 เมตรแผ่นเอาไปที่เหลือมรดกใช่ไหมและถ้าเหลือมรดกไว้ให้กับลูกคนละ100 ล้านลูกไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยลูกจะทำแทนพ่อไหมอย่างกับวันนี้อาจารย์มนุษย์บุญมาเลิศได้สร้างมูลนิธิอันนี้ไว้เราก็มาบรรยายกันเป็น10 กว่าปีแล้วถามว่าท่านนอนอยู่ในกุโบสถ์ท่านได้อันนี้ไหมผมถามหน่อยได้ไหมครับคนที่อายันไปแล้วได้ไหมที่ท่านสร้างอาคารหลังนี้ไว้รับไปสิครับแต่เรามีแต่เราจะเลื่อนตำแหน่งตัวเองว่าเป็นของเราพอเลื่อนตำแหน่งเป็นตัวเองเป็นของเราโลกวุ่นวายไหมโลกวุ่นวายไหมครับเพราะอัลลอฮ์บอกเป็นผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของแต่เราจะเป็นเจ้าของไอ้นนท์ของกูไอ้นี่ของกูไอ้นั่นของกูไหนนบีถามไหนของเจ้าอัลลอฮุอักบัรบางคนลูก 4-5 คนเงินทองมากมายไม่ได้ส่งให้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาถ้าลูกมีพฤติกรรมที่ชั่วพ่อตายในกุโบต้องรับไหมผมถามพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮุอักบัรวะลิซาลิกนะญิดูเหตุอันนี้ล่ะครับพี่น้องเราจะพบว่าอันนัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลานับบะฮัลอินซานะอิลาฮาซิฮิลฮะกีกะฮ์อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตือนมนุษย์ได้เตือนบ่าวของพระองค์ชนิดอย่างการเตือนที่เป็นแก่นของการเตือนเลยเตือนยังไงครับพี่น้องฟังให้ดีจะได้เก็บเอาไปคิดจะได้เก็บเอาไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราอัลลอฮ์เตือนอุลามาเขาสรุปมาว่าเฮียอันนัลมาละมาลุลลออัลลอฮ์เตือนอะไรว่าแท้ที่จริงทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่ครับว่าอันนัลอับดะกอลีฟตุนอัลฮะซัลมานและก็บ่าวเนี่ยเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติเป็นเพียงตัวแทนของลูกเป็นเพียงตัวแทนของที่ดินลิซาลิกะกอละซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุอันนี้ล่ะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะอาตาฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมพี่น้องทั้งหลายครับชัดเจนเลยกุรอานของอัลลอฮ์กุรอานของอัลลอฮ์ชัดเจนเลยครับอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นจากทรัพย์ของอัลลอฮ์ซึ่งได้นำมาให้กับเจ้าดูแลให้เข้าไปเสีย8 จำพวกใช่ไหมในสิทธิของทรัพย์ของเราเนี่ยแต่เรา
ที่ผมพูดตะกี้นี้ขอมาอาบนี่ของฉัน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 ลูกฉันเมียฉันภรรยาฉันพอเป็นของฉันแล้วเนี่ยตนีไหมตนีครับก็ของฉันไงไม่ใช่ของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยเก็บเอาไปพิจารณาเก็บเอาไปติดตองว่าไอ้ที่เป็นของเราจริงๆนะคืออะไรและมันอยู่ที่ไหนลันตะซูลุกอดามาอับเดนเยามันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามัตนบีบอกสองเท้าของเจ้ายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามัตฮัตตายุสอลาอันอัรบะอีนจนกว่าเจ้าจะถูกสอบถามถึง4ประการต่อไปนี้เตรียมคำตอบตั้งแต่วันนี้เลยเตรียมเลยครับพี่น้อง1อันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาฮูอายุของเจ้ามาอยู่ในดุนยา80ปี70ปีสูญเสียไปยังไงชีวิต80ปีแล้วอยู่ดุนยาหมดไปยังไงหมดไปกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเราในอาคิเราะห์หรือไม่2อันยัสดีฮีฟีมาอัฟนาฮูฟีมาอับลาฮูเรือนร่างของเจ้าตาตอนมองเห็นมองอะไรหูตอนได้ยินฟังอะไรมือเท้าเนี่ยตอนกระดิกกระเดี้ยได้ยังไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไปทางไหนควักเงินที่จะบริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์บ้างไหมนี่เราจะถูกถาม3ท่านมีอาชีพอะไรและจ่ายยังไง4เจ้าเรียนอะไรมาและเอาอะไรมาสอนเขาปฏิบัติตามความรู้หรือไม่นี่คือสิ่งที่นบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับโอ้ท่านอุสมานบินอัฟฟานหะดีษالذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند حسن عثمان كان عثمان اذا وقف على قبر بكى ลูกเขยของท่านนบีคือไซนะอุสมานเนี่ยในเมื่อไปยืนอยู่ที่ปากหลุมเนี่ยท่านร้องไห้อุสมานเป็นชาวสวรรค์เนี่ยพอไปยืนปากหลุมกุโบร้องไห้โฮเลยพี่น้องเราเคยร้องบ้างไหมเวลาแบกมายัดเข้าไปกุโบเนี่ยหรือไปนั่งโม้กันในกุโบอีกถึงสุสานแล้วยังไม่ได้คิดแต่บางคนพี่น้องครับไปคุยเรื่องตลกในกุโบหัวใจแข็งยิ่งกว่าเหล็กอะคนพวกนี้พี่น้องครับฮัตตายาบุลลาเลียยาตาหูจนกระทั่งสองเข่าของอุสมานเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ำตาร้องไห้เมื่อไปยืนที่ปากหลุมฟากีลาลาหูก็มีคนกล่าวให้กับอุสมานบินอัฟฟานว่าตุสกรุนยันนาตุวันนาฟลาตาบกีสวรรค์และนรกถูกกล่าวให้กับท่านท่านไม่เคยร้องไห้และทำไมท่านมาร้องไห้เมื่อท่านมายืนที่ปากหลุมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟังเรื่องนี้และเก็บเอาไปคิดก็ลาอุสมานตอบว่าอินนารอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอุสมานพูดว่าพ่อตาฉันกล่าวอย่างนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดอินนากอบรออินนัลกอบรออัววะลุมะนาซิลิลอาคิเราะห์อุสมานบอกนบีพูดไว้ว่าแท้ที่จริงกุโบร์นั้นเป็นบ้านหลังแรกของอาคิเราะห์ใช่ไหมกี่กุโบร์คือบ้านหลังแรกของอาคิเราะห์ฟะอินนายามินฮูถ้าบ้านหลังแรกนี่เรารอดฟะมาบาดาฮูไอซารุมินฮูหลังจากนี้ง่ายแล้วสะดวกแล้วสบายแล้วถ้าบ้านในกุโบร์หลังแรกเนี่ยง่ายวะอิลลัมยันยุมินหุถ้าบ้านหลังแรกในกุโบร์ไม่รอด
ฟามาบาดาฮูอัสดุมินุหลังจากนี้สุดสุดของความทุเรศสุดสุดของความลำบากถ้ากูเบิร์ตไม่รอดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามารออัยตุมันซอรอลกัตอิลลาวัลกับรุอัฟซะอุมินฮุอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันไม่เคยเห็นสิ่งไรในดุนยานี้มันจะทุเรศมันจะสุดๆของความทุเรศในดุนยาเนี่ยใครเคยเห็นอะไรมาก็ช่างมันตายก็ยังสยดสยองแผ่นดินไหวตายกันเป็นสิบเป็นแสนเนี่ยนบีบอกว่ามารอไอตุมันซอรอลกอตตุนไม่ว่าสิ่งใดที่ท่านเห็นในดุนยานี้มันน่าทุเรศสุดๆอิลลาวัลกอบรุอัฟซออุมินฮุนอกเสียจากว่ากูโบสมันจะเลวร้ายกว่านี้อีกหลายสิบเท่าพี่น้องพิจารณาเอาเองถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่อย่างไม่รับรู้ในเรื่องของอิสลามในเรื่องของอีหม่านหนึ่งวันของโลกอาคิเราะห์เท่ากับ50,000ปีของโลกดุนยาแต่สำหรับคนมุมินคนมุตตะกีนในวันอาคิเราะห์นั้นหนึ่งวันของเขาเท่ากับซูรีไปถึงอัสรีเท่านั้นสำหรับคนมุมินแต่สำหรับคนที่ผินหลังให้กับศาสนาหนึ่งวันของอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยาเราแลกไหมกับความสุขเล็กๆน้อยๆในดุนยานี้แต่ลืมอาคิเราะห์อัลลอฮ์เตือนไงอินนามาตุวัฟาวนาอูยูรอกุมเยามันกิยามะเฉพาะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันนี้โน่นอาคิเราะห์นู่นวันนี้คุณมีแสนล้านที่ดินมีแสนไร่เครื่องบิน10ลำอัลลอฮ์บอกนิดเดียวแต่ที่สมบูรณ์ที่เจ้าจะได้คืออาคิเราะห์ใช่ไหมครับอินนามาตุวัฟาวนาอุยูรกุมยอมันกิยามะฟะมันดุซิฮาอานินนารใครถูกกันออกจากขุมนรกวะอุดคิลันยันนะตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซานั่นคือชัยชนะที่แท้จริงวะมันฮายาตุดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูดโลกดุนยาไม่ใช่อื่นใดนอกเสียจากมันเป็นความสุขที่หลอกลวงเจ้าเท่านั้นใช่หรือเปล่าครับพี่น้องทรัพย์หลอกลวงภรรยาหลอกลวงลูกหลอกลวงหลานหลอกลวงที่ดินหลอกลวงอสังหาริมทรัพย์หลอกลวงหลอกลวงเราทั้งนั้นเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องเวลาน้อยมากเหลืออีก10อีก9นาทีให้เป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงนะอบูดะดะเนี่ยขอมือนบีดูและถามนบีว่าอัลลอฮ์ต้องการข้อยืมจากเราได้หรือนบีบอกใช่ขอมือท่านดูหน่อยโอ้ท่านรอซูลไม่ยุกริรุลลอฮ์กอรอนฮัสนันยูดออิฟละฮูฟะละฮูอัจรุนกะรีมใครก็ตามที่ให้อัลลอฮ์ข้อยืมไปในโลกดุนยานี้ซึ่งเป็นการข้อยืมที่ดีงามอัลลอฮ์จะตอบแทนให้รางวัลอันยิ่งใหญ่อบูดาดาบอกอัลลอฮ์ต้องการข้อยืมจากเราได้หรือนบีบอกใช่งั้นฉันขอดูมือท่านหน่อยนบียื่นมือให้อบูดะดะดูพออบูดะดะยื่นมองเห็นมือนบีอบูดะดะพูดยังไงครับพี่น้องฉันมีสวนอินพลัมกำลังออกลูกมี600ต้นฉันขอให้อัลลอฮ์ขอยืมไปอาคิเราะห์เลยพี่น้องนั่นคือซอฮาบะห์เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นทำตามหน้าที่ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อตอนต้นรายการผมบอกว่าชีวิตในดุนยาอยู่ยากถ้าเราไกลวงศาสนาเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้กาเฟรถูกหวยลอตเตอรี่10ใบ60ล้านเนี่ยเราจะตาโตใช่ไหมโอ้โหอัลลอฮ์
ทำไมให้กับคนปฏิเสธเยอะขนาดนั้นล่ะผมจะหยิบอัลกุรอานให้พี่น้องฟังถ้าอยากจะได้เหมือนกับกาเฟสพี่น้องฟังให้ดีรับบานาอัจจิลลานากิตตนากอบละยามินฮิซาบโอ้พระเจ้าของเรานี่กาเฟสพูดกับอัลลอฮ์มาพูดภาษากุรอานให้เราฟังรับบานาอัจจิลลานากิตตนากอบละยามินฮิซาบโอ้พระเจ้าของเราขอพระองค์จงนำมาให้กับเราอย่างเร่งด่วนเลยส่วนของเรานี่ก่อนจะถึงวันเกียรติอาคิรอฉันไม่เอาแล้วฉันเอาแค่ดุนยาเอาไหมจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับให้กาเฟสแต่อาคิรอเอานรกไปใครเอาไหมเอาไหมครับไม่เอานะฉะนั้นเพราะที่อัลลอฮ์ให้คนกาเฟสร่ำรวยเงินทองที่ดินไร่นาเพราะอัลลอฮ์ให้เขาแค่ดุนยาเท่านั้นใช่ไหมครับบังให้กาเฟสเนี่ยแค่ดุนยาใช่ไหมและถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราก็อยากจะรวยเหมือนกาเฟสใช่ไหมอัลลอฮ์บอกเอาไม่ละจะให้แต่เอาแค่ดุนยานะอาคิเราะห์เอาอาซาบไปพี่น้องอุนซุรอิลาซีอติมุลกินฮารุนนะรอซิดฮารุนนะรอซิดเป็นกษัตริย์ฟะลัมมานามะอะลาฟิรอซินเมาในขณะที่ท่านนอนอยู่บนเตียงรอความตายวักตรบัลอายันอายันใกล้เข้ามาวะอักบาลัตนิฮายะการจบชีวิตใกล้เข้ามาบากาท่านร้องไห้และท่านก็กล่าวคำนี้กษัตริย์กล่าวคำนี้ครับพี่น้องมาอักนาอันนีมาลิยะทรัพย์สมบัติของฉันก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรฉันได้เลยกษัตริย์พูดทรัพย์สมบัติของฉันคุ้มครองอะไรฉันไม่ได้เลยรวยแต่ไม่มีประโยชน์ให้กับอัลลอฮ์เลยไม่ให้อัลลอฮ์เขายืมเลยให้อัลลอฮ์เขายืมคือให้กับคนยากไร้เด็กเรียนดีคนยากจนคนทำงานศาสนาให้ไปและท่านพูดต่อไปว่าฮาลากาอันนีซุนตอนียะอำนาจของฉันก็สูญสิ้นไปหมดแล้วอำนาจของฉันก็สูญสิ้นไปหมดแล้วทรัพย์สมบัติของฉันก็ช่วยเหลืออะไรฉันไม่ได้เลยนี่กษัตริย์ฮารุนนะรอซิดพูดพี่น้องครับไอ้นั่นมานไหนล่ะทรัพย์ไอ้นั่นสุตอนไหนล่ะอำนาจไอ้นั่นมุลกไหนอำนาจบาดใหญ่ทุกอย่างตอกุลุซัยเอ็นทุกอย่างสูญสิ้นไปหมดแล้ววะอัสรรฮารุนนะรอซิดอายามิลูฮุลิยะรอกับรอฮุลลาซีซายุดฟานุฟีฮิท่านฮารุนนะรอซิดที่เป็นกษัตริย์พี่น้องครับยังยืนการที่จะให้ข้าทาสบริวารแบกเขาเพื่อจะไปดูหลุมศพที่เขาจะนอนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้บาดาฮาซันมุลหลังจากอำนาจหมดแล้ววัสซาตะวันนาอิมวัตต์ความยิ่งใหญ่ความฟื้นเฟ้อความกว้างขวางหมดแล้วยูรีดูไอยารอลอัลฟาบรอตัลเลรีสยานามุฟีฮาอิลามาซาอัลลอฮ์กษัตริย์ต้องการที่จะให้ข้าทาสบริวารแบกเขาเพื่อจะไปเห็นหลุมศพที่จะนอนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ยูรีดูไอยารอกับรอฮูต้องการที่จะเห็นกุโบตฟาฮามาลูฮูข้าทาสบริวารก็แบกเข้าไปฟานาซรฮารูนอิลากอปรีฮีฮารูนนะรอซิดก็ไปมองกุโบตฟาบากาและก็ร้องไห้ซุมมารฟารอซูอิลัสซามะหลังจากนั้นท่านก็ยกศีรษะของท่านขึ้นสู่ฟากฟ้าและก็กล่าวว่ายามันลายาซูลุมุลกูฮูโอ้ผู้ที่อำนาจยังทรงอยู่กับเขาคืออัลลอฮ์หมายความว่าโอ้อัลลอฮ์อิรฮัมมันซาลามุลกุจงเมตตาคนที่อำนาจในดุนยาหมดไปแล้วนี่คือกษัตริย์ฮารูนนะรอซีดบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ที่อำนาจยั่งยืนอยู่กับพระองค์ขอพระองค์จงเมตตาคนที่หมดอำนาจไปแล้วในดุนยานี้ฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่จะรวบรวมทรัพย์สมบัติที่จะทำงานศาสนาต่อไปถ้าไม่มีคนระดับรากหญ้าระดับปานกลางระดับคนมีทรัพย์งานของอัลลอฮ์ก็จะเดินไปไม่ได้เพราะนั้นพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องทุกคนทำตัวเป็นผู้จัดการนะครับอย่าทำตัวเป็นเจ้าของขอฝากดุอา
ซึ่งเป็นดูอาที่เหมาะกับวิกฤตกำลังเกิดในปัจจุบันนี้แล้วก็จบกันนะพี่น้องวะอับดุลมายุริสุอะไลฮิลมุมินบะดันอีมานวันยากินที่ประเสริฐที่สุดสำหรับคนมุมินหลังอีมานแล้วแล้วก็มีความยากินมีความมั่นใจต่ออัลลอฮ์แล้วให้ขออะไรครับให้ขออะไรครับอัยยัรซุกะฮุลลอฮุลอาฟิยาฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ให้ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้อย่าให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บกับเราวะลิฮาซากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยศ็อลลัลลอฮัลอาฟิยะจงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปลอดภัยจากสุขจากโรคภัยไข้เจ็บฟะอินนาดะแท้ที่จริงคนคนหนึ่งนั้นลัมยั่วติบะดันยากีนไม่มีอะไรที่จะถูกให้กับเขาหลังจากเขามีความยากีนมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์แล้วคอยรอมมินัลอาฟิยะที่จะดีไปกว่าการที่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในดุนยานี้เวลาเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะเงินจะได้บริจาคช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่คือสิ่งที่นบีได้ขอวิงวอนเอาไว้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงสุขภาพแข็งแรงอีหม่านมั่นคงนะครับอยู่ในสภาพที่มอบหมายงานทั้งหมดให้กับอัลลอฮ์หลังจากที่เราได้ทำจนหมดความสามารถแล้วอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.